สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแมวดาวพระศุกร์โพสต์ออกสื่อเตือนดาราสาวหยุดสร้างภาพก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระศุกร์เข้าโรงพยาบาลพร้อมบอกด้วยว่าอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากและช่วงหลังไม่มีงานแสดงทำให้ขาดรายได้ซึ่งเจ้าตัวยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีอัมพัชราภาชัยเชื้อคอยช่วยเหลือเรื่องรักษาและค่าใช้จ่ายบางส่วนได้เจอป้าแมวสอบถามเรื่องสุขภาพในตอนนี้ป้าแมวเผยว่าดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วแต่มันยังมีเรื่องของก็ดูแลด้วยการให้เราไปกายภาพทุกเดือนป้าแมวก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีค่ารักษาเรื่องการใช้ชีวิตของป้าแมวและน้องหมาน้องแมวอีกน้องแมวน้องหมาจากไปแล้วตอนนี้เหลือชีวิตเดียวค่ะจริงๆอยากได้อีกนะคะแต่ก็กลัวว่าเราจะไปก่อนเขาแล้วไม่มีใครดูแลเขาตอนนี้ป้าแมวดูแลตัวเองคนเดียววันไหนถ้ารู้สึกว่าเราไม่สบายไม่ไหวเราก็อยู่บ้านไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอด้วยตัวเองแม้อายุป้าแมวจะมากขึ้นจะ81แล้วแต่ป้าแมวยังอยากทำงานอยู่อยากสนุกสนานมันจะได้ไม่เหงาคือหลายคนได้ยินข่าวว่าป้าแมวสุขภาพไม่ดีเขาก็กลัวว่าป้าแมวจะไปเสียคากองละครเขาหรือเปล่าถ้ารับป้าแมวไปเล่นป้าแมวยังแข็งแรงถามว่าอัมพัชราภาให้ตังป้ายังไงบ้างถ้าสมมติป้าแมวเข้าโรงพยาบาลป้าแมวกล่าวว่าเขาก็จะโทรมาถามว่าป้าแมวไม่สบายเหรอคะเขาก็จะโอนมาเป็นก้อนเลยอันนี้เป็นค่าโรงพยาบาลอันนี้เป็นค่ากินถ้าเขารู้นะคะถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็ไม่รบกวนเราก็เกรงใจแต่มีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทคนที่ช่วยป้าแมวตอนนี้มีอยู่3คนคุณอ้ําคุณบุ๋มกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก1คนเป็น FC ป้าแมวเขาช่วยป้าแมวมาตลอดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ